วิธีการในการเลี้ยงปูนาของพี่หนึ่งเป็นรูปแบบแบบไหนบ้างพี่ฟาร์มค่ะเราจะเลี้ยงเป็นมีทั้งระบบบ่อธรรมชาติแล้วก็เป็นระบบบ่อน้ำซึ่งไม่ว่าจะเป็นบ่อธรรมชาติกับบ่อน้ำเนี่ยเราจะทำเป็นระบบอินทรีย์หรือว่าที่รู้จักกันในนามออร์แกนิกคือไร้สารเคมีเลยใช่แล้วแบบนี้คือบ่อทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงกันมันไม่ได้เป็นอินทรีย์หรอคะคือแนวทางอ่ะอาจจะเรียกว่าอินทรีย์แต่ว่าในรายละเอียดเชิงลึกอะค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดที่เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับอินทรีย์โดยเฉพาะอย่างเช่นไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเร่งหรือวิตามินต่างๆในเรื่องอาหารเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เป็นอาหารอินทรีย์ทั้งหมดซึ่งอาหารอินทรีย์ไร้สารเคมีเนี่ยมันก็จะไม่ทำลายสุขภาพแล้วก็ปัจจุบันเราเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยที่เนี่ยเป็นการเลี้ยงในรูปแบบของบ่อน้ำใสค่ะมันเป็นยังไงอะคะคือบ่อน้ำใสของเราก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละค่ะที่เลี้ยงในระบบน้ำก็อย่างบ่อน้ำน้ำเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ดินค่ะส่วนบ่อธรรมชาติก็จะมีดินที่ล้อเลียนวิถีชีวิตเดิมของปูมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันบ่อน้ำก็จะมีข้อดีอย่างเช่นความแข็งแรงการคงทนในการจัดส่งการซื้อเอามาแปรรูปแล้วสินค้าน่ากินกว่าเป็นที่ต้องการมากกว่าแล้วก็ราคาสูงกว่าก็เรียกว่าเป็นแบบนี้เหมือนเป็นการเลี้ยงแบบในบ่อปูนเนาะซึ่งก็จะทำให้น้ำที่เลี้ยงเนี่ยมันก็สามารถควบคุมได้เป็นน้ำที่ใสแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในบ่อดินให้เหมือนกับธรรมชาติเลยปูมันก็จะแบบคุกอยู่ในดินอยู่ในดินลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขุ่นบ้างอะไรบ้างไม่น่ากินเท่ากับในบ่อน้ำเราด้วยกลิ่นด้วยการเลี้ยงแบบนี้ก็ถือว่าจะได้คุณภาพปูที่ดีกว่าด้วยค่ะสำหรับปูนาที่พี่หนึ่งเลี้ยงก็คือก้ามหนีบม่วงและก้ามขาวเพราะทั้งสองสายพันธุ์นี้โตไวให้น้ำหนักดีโดยใช้เทคนิคการเลี้ยงที่เรียกว่าบ่อปูนน้ำใสข้อดีก็คือน้ำที่เลี้ยงจะมีความสะอาดทำให้ปูมีอัตราการตายน้อยอีกทั้งระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำยังทำได้ง่ายและที่สำคัญพี่หนึ่งยังสร้างสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติที่จะช่วยให้ปูไม่เครียดให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีส่วนการเลี้ยงแบบบ่อดินค่าใช้จ่ายจะมากกว่าและต้องมีพื้นที่ค่ะแต่การเลี้ยงทั้งสองรูปแบบทำให้ได้ผลผลิตที่ดีเช่นเดียวกันปัจจุบันนะคะฟาร์มปูนาของพี่หนึ่งก็จะมีทั้งบ่อซีเมนต์ทั้งหมด7บ่อใหญ่และบ่อดิน1บ่อสร้างรายได้ได้หลักแสนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วรูปแบบการเลี้ยงของพี่หนึ่งอะค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกหรือว่าฟาร์มอินทรีย์ใช่ไหมคะซึ่งมันมีเยอะไหมคะในประเทศไทยในประเทศไทยตอนนี้คือการที่เราเลี้ยงเราใช้คำว่าอินทรีย์หรือออร์แกนิกก็มีค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าฟาร์มที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์มีมาตรฐานแล้วก็มีการตรวจประเมินได้ใบรับรองจริงๆตอนนี้มีของหนึ่งที่เดียวซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเป็นที่เดียวในประเทศโอ้โหสุดยอดเลยก็รอมาตรวจประเมินอีกรอบนึงก็จะได้ตัวไปรับรองแล้วเพราะว่าระบบการเลี้ยงอาหารอะไรอย่างเงี้ยกว่าที่จะเป็นอินทรีย์ได้มันจะต้องมีระยะการปรับเปลี่ยนจากที่เลี้ยงมีสารเร่งมีอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ระยะเวลาจนพื้นที่มันไร้สารเคมีจริงๆบางที่ถึง 3-5 ปีเลยเหมือนกันขอบคุณที่รับชม PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้รับชมอีกเพียบเลยนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะที่ Facebook PNN Live หรือว่าที่ช่องทางอื่นๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ